กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 9:09 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุม BOI ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่9:18 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง50 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 26,78.24 บาทขายออกบาทละ 21,650 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 21,050 บาทขายออกบาทละ 21,150 บาท9:32 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยเร่งล่าคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองหน้าห้างย่านวังหินลุยสอบเส้นทางการหลบหนีล่าสุด9:54 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวกุ้งขาวขนาด 70-80 ตัวต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็น160 บาทถึง 190 บาทต่อกิโลกรัมผักชีลดลงเหลือ50 บาทถึง 60 บาทต่อกิโลกรัมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up